พฤติกรรมของพรรคร่วมรัฐบาลที่ถอนชื่อออกจากยัตติที่ไปเซ็นร่วมกับฝ่ายค้านและการเคลื่อนไหวของกลุ่มสวที่อ้างว่าเป็นอิสระสุดท้ายก็ไม่อิสระจริงสวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาสรุปสถานการณ์ให้ท่านที่เคารพทั้งหลายได้รับทราบว่าวิกฤตทางการเมืองของประเทศไทยเดินมาถึงจุดไหนแล้วท่านที่เคารพทุกท่านครับเป็นที่แน่ชัดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเครือข่ายพลเอกประยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลสมาชิกวุฒิสภา250ท่านมีเป้าหมายทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญโดยการยื้อเวลาในการแก้รัฐธรรมนูญให้นานที่สุดคือใช้ระยะเวลาแก่2ปีเห็นได้จากพฤติกรรมของพรรคร่วมรัฐบาลที่ถอนชื่อออกจากยัตติที่ไปเซ็นร่วมกับฝ่ายค้านและการเคลื่อนไหวของกลุ่มสวที่อ้างว่าเป็นอิสระสุดท้ายก็ไม่อิสระจริงเห็นได้ชัดนะครับว่าธงของการแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วแก้แบบยืดเยื้อยาวนานและในช่วงเวลาที่แก้รัฐธรรมนูญ2ปีนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะประเมินสถานการณ์ว่าหากตนเองได้เปรียบเมื่อไรพรรคร่วมรัฐบาลที่เกาะขาพลเอกประยุทธ์นี้ได้เปรียบในการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็มีโอกาสยุบสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งก็จะใช้รัฐธรรมนูญปี2560ในการเลือกตั้งนั่นหมายถึงว่าสมาชิกวุฒิสภา250ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกนายกรัฐมนตรีและก็จะเลือกคนในฝั่งสืบทอดอำนาจเผด็จการคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งการยุบสภานั้นอาจจะเกิดขึ้นประมาณปลายปี2564หลังทำงบประมาณปี65เสร็จก็เป็นไปได้หรืออาจจะเกิดขึ้นประมาณต้นปี2565ก็เป็นไปได้ซึ่งก็มาดูว่าการเมืองพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายจะคิดว่าตนเองได้เปรียบทางการเมืองเมื่อไหร่เวลาใดแต่อีกเรื่องนึงที่ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านที่เคารพทั้งหลายก็คือว่าคณะผู้เล่นการเมืองอยู่หลังฉากที่พยายามผลักดันกดดันให้เกิดการรัฐประหารขึ้นเขามีความวิตกกังวลอยู่สองอย่างซึ่งผมได้สืบทราบข้อมูลมาวิตกกังวลข้อที่หนึ่งหมายถึงว่าเขากลัวเหตุการณ์จะเกิดขึ้นคล้ายกับประเทศสเปนผมต้องขอเล่าเหตุการณ์ที่สเปนให้ท่านที่ครบทั้งหลายได้ฟังคร่าวๆในวันที่23กุมภาพันธ์2524คณะทหารของสเปนกลุ่มหนึ่งได้เข้าทำการยึดอำนาจจับกุมนายกจับกุมคณะรัฐมนตรีจับกุมสมาชิกสภาเรียบร้อยยึดอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่เกิดเหตุการณ์พลิกผันเมื่อคณะนายทหารกลุ่มนี้ได้ขอให้กษัตริย์ฮวนคาร์ลอสรับรองการยึดอำนาจแต่กษัตริย์ฮวนคาร์ลอสของสเปนกับไม่รับรองการยึดอำนาจของคณะนายทหารชุดนี้ซึ่งกลายเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของการเมืองโลกที่กษัตริย์ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะนายทหารต้องการกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสยืนยันว่า
ไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามครรลองประชาธิปไตยซึ่งก็ถือว่ากษัตริย์ฮวนคาร์ลอสไม่ต้องการที่จะนำประเทศสเปนกลับไปสู่ในยุคที่ทหารเผด็จการปกครองประเทศอีกแล้วเพราะประเทศสเปนอยู่ภายใต้การปกครองของจอมพลฟรานซิสโกฟังโกมาอย่างยาวนานนะครับ30กว่าปีหลังสงครามกลางเมืองจอมพลฟรานซิสโกฟรังโกยึดอำนาจประเทศสเปนปกครองโดยระบบเผด็จการทหารอย่างเบ็ดเสร็จให้กษัตริย์สเปนไปอยู่นอกประเทศจนกระทั่งสิ้นพระชนม์แต่เมื่อจอมพลฟรานซิสโกฟรังโกเสียชีวิตลงเขาก็มีแถลงการหรือจดหมายหรือพินัยกรรมทางการเมืองฉบับสุดท้ายว่าให้ประเทศสเปนกลับมาปกครองในระบบรัฐสภามีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศและก็ให้อัญเชิญเจ้าชายฮวนคาร์ลอสมาเป็นกษัตริย์ของสเปนเป็นกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสนี่ไงครับเมื่อกษัตริย์สเปนเห็นพิษภัยของการปกครองในระบบเผด็จการทหารจึงไม่ยอมนำประเทศสเปนกลับเข้าไปสู่การปกครองโดยระบบเผด็จการทหารอีกแล้วนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสเปนส่วนเรื่องที่คล้ายๆกันนะครับอาจจะไม่มีองค์ประกอบเหมือนกันซะทีเดียวแต่มีไคลแม็กซ์เดียวกันก็คือคณะยึดอำนาจยึดอำนาจได้แล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีการรับรองการยึดอำนาจนั้นป้อมไคลแม็กซ์อยู่ที่เดียวกันนั่นคือเหตุการณ์เมษาฮาวาย2524 1-3 เมษายนพันเอกมนูรูปขจรนะครับนำกำลัง42กองพันรบนะครับมากที่สุดยึดกรุงเทพมหานครได้อย่างเบ็ดเสร็จควบคุมตัวพลเอกเปรมได้ตั้งแต่วันแรกของการยึดอำนาจโดยพันเอกประจักษ์สว่างจิตได้นำกำลังเข้าไปควบคุมตัวพลเอกเปรมที่บ้านสี่เสาเทเวศจนกระทั่งรัฐบาลในขณะนั้นยอมแล้วพลเอกเปรมก็ขอเข้าเฝ้าเพื่อนำเรื่องกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าคณะทหารที่นำโดยพลเอกสันจิตปฏิมาและพันเอกมนูรูปกระจรนั้นยึดอำนาจได้แต่เมื่อพลเอกเปรมเข้าไปในวังสวนจิตรดาแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์แปรพระราชฐานทางรถยนต์ไปที่นครราชสีมาอยู่ในกองทัพภาคที่สองท่านที่เคารพครับถึงแม้ว่าทหาร42กองพันรบจะยึดกรุงเทพมหานครได้เบ็ดเสร็จภายใน3วันนะครับยึดได้ตลอดระยะเวลา3วันอย่างเบ็ดเสร็จแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้รับรองการยึดอำนาจของคณะพลเอกสันจิตปฏิมาและพันเอกมนูรูปกระจรแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มทหารเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนมากและยึดอำนาจได้กลายเป็นกบฏทันทีจนต้องยอมแพ้พลตรีอาทิตย์กำลังเอกก็เคลื่อนกำลังเข้ามาปลดอาวุธส่วนผู้นำก็หนีออกไปต่างประเทศเห็นไหมครับจุดคลายแม็กสำคัญจุดนี้นี่แหละทำให้กลุ่มที่เล่นการเมืองอยู่หลังฉากเกิดความวิตกกังวลว่ากลัวว่าการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าจะคณะรัฐประหารคณะยึดอำนาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับทหารสเปนหรือตกอยู่สภาพเดียวกับกลุ่มทหารที่ทำการยึดอำนาจในช่วงเมษาฮาวาย2524ท่านที่เคารพครับนี่คือเรื่องที่เขาวิตกกังวลกันส่วนอีกเรื่องนึง
ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วขณะนี้เขายังคิดวิธีการที่จะบล็อก Twitter Facebook Line เขายังคิดวิธีการไม่ได้นะครับเพราะถ้าปิดโอเวอร์เตอร์ปิด True ปิด Dtag ปิด AIS มันปิดหมดนะครับเพราะทุกคนจะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ไม่ได้เลยมันจะกระทบกระเทือนไปทุกภาคส่วนแทนที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนที่ไม่ได้สนใจว่าจะยึดอำนาจหรือไม่ยึดอำนาจกลายเป็นว่าทุกคนจะมาเป็นศัตรูกับรัฐคณะรัฐประหารเพราะว่าไปปิดธุรกรรมธุรกิจของเขาด้านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขากำลังวิตกกังวลอยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงและตรงนี้เองมันจะเป็นการผลักดันให้คนออกมาต่อต้านการรัฐประหารมากขึ้นมากขึ้นจับ10มา100จับ100มา1000จับ1000มา10,000มาแสนนี่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ได้ว่าจะควบคุมให้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยได้ในระยะเวลาเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนนี่คือสิ่งที่เขาวิตกกังวลท่านที่รบครับเมื่อเราเห็นสถานการณ์ที่เป็นอยู่เป็นอย่างนี้มีแค่หนทางเดียวที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะเผด็จการได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นคือพลังบริสุทธิ์ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่กำลังจะจัดชุมนุมแสดงพลังกันในวันที่19กันยายนนี้ถ้าหากการแสดงกำลังทางกายภาพนั่นคือการปรากฏตัวจำนวนมากของพี่น้องประชาชนผู้ต้องการที่จะขับไล่เผด็จการต้องการที่ให้เผด็จการพิมาศต้องการที่ให้ประชาธิปไตยเจริญเติบโตอย่างวัฒนาถาวรในประเทศไทยมีพลังมากมายมหาศาลด้านกายภาพคือปรากฏตัวออกมาเป็นจำนวนมากตรงนั้นแหละครับจะมีผลทำให้การล่มสลายของระบบเผด็จการที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้านั้นล่มสลายอย่างรวดเร็วผมจึงกราบเรียนท่านที่เคารพทั้งหลายว่าในวันที่19นี้หากใครไม่ติดธุระหากใครว่างหากใครมีจิตใจที่ต้องการจะเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับก็ไปร่วมแสดงตัวกันไปให้กำลังใจกันไปสนับสนุนกันส่วนใครที่ติดธุระใครติดขัดปัญหาก็ไม่เป็นไรครับติดตามให้กำลังใจกันทางสื่อโซเชียลต่างๆนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายจะต้องร่วมพลังร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเอาชนะเผด็จการให้ได้ให้มันจบที่รุ่นเราวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณขอลาท่านที่รบทั้งหลายไปก่อนครับสวัสดีครับ
พระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามกัน